ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้4แผ่นดินเป็นตอนที่16แล้วจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะทวนความเดิมกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะรู้ว่าหลายคนรอไม่พออยู่อย่างใจจดใจจ่อทีเดียวความเดิมตอนที่แล้วค่ะพลอยมีโอกาสเที่ยวงานรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จนิวัตพระนครนะคะซึ่งเป็นงานรับเสด็จที่มีการเฉลิมฉลองกันอย่างใหญ่โตแล้วก็ยาวนานถึง3เดือนคุณเชยพี่สาวต่างมารดาก็เข้าวังนะคะมาพักอยู่กับพลอยแล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวงานด้วยกันทั้ง3คนคือพลอยคุณเชยแล้วก็ช้อยก็เที่ยวงานกันด้วยความรื่นรมย์แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งนะคะซึ่งทำให้พลอยรู้สึกรำคาญเหลือเกินนั่นก็คือมีมหาดเล็กหลวงผู้หนึ่งชื่อว่าเปรมอันนี้สืบทราบจากการที่ช้อยเนี่ยไปสอบถามคนที่รู้จักนะคะว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครกันชายหนุ่มคนนี้เป็นผู้ชายร่างสูงใหญ่หน้าตาดีผิวขาวเป็นลูกเจ้าพระยาเป็นมหาดเล็กนะคะเป็นมหาดเล็กหลวงชายหนุ่มคนนี้เฝ้าดูแล้วก็มักจะแอบมองพลอยอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสทำให้พลอยรู้สึกรำคาญใจแล้วก็หงุดหงิดใจคือเมื่อไหร่ก็ตามที่พลอยออกมาซื้อของมาธุระข้างนอกเป็นต้องเจอหนุ่มคนนี้อยู่ร่ำไปนะคะแต่ครั้งแรกเนี่ยเจอกันตอนที่พลอยกับคุณเชยและช้อยไปดูละครที่ศาลาสหทัยจากนั้นค่ะคุณเชยก็ชวนพลอยกลับไปเยี่ยมเจ้าคุณพ่อที่บ้านพลอยทูลลาเสด็จเพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านตามที่คุณเชยขอร้องเป็นเวลา10วันนี่เป็นครั้งแรกที่พลอยกลับบ้านหลังจากที่จากบ้านมาก็หลายปีอยู่นะคะร่วม 5-6 ปีและเมื่อถึงบ้านพลอยก็ตรงเข้าไปกราบเจ้าคุณพ่อซึ่งพบกันครั้งสุดท้ายตอนที่พลอยโกนจุกเจ้าคุณพ่อจะจำพลอยได้หรือไม่นะคะติดตามได้เลยกับ4แผ่นดินตอนที่16พลอยกลับบ้านค่ะใครเสียงเจ้าคุณพ่อถามแต่พอพลอยเงยหน้าขึ้นมาเจ้าคุณพ่อก็เบิกตากว้างพร้อมอุทานว่าแม่แช่มเอ๊ะใครพลอยหรือนี่พลอยเจ้าค่ะพลอยยิ้มรู้ทันทีว่าตัวเองคงจะเหมือนแม่เมื่อยังสาวๆอย่างมากเจ้าคุณพ่อถึงก็เผลอตัวเรียกชื่อแม่ออกมาดังๆนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าคุณพ่อได้เห็นพลอยซึ่งโตเป็นสาวแล้วนะคะในขณะที่พลอยสังเกตดูเจ้าคุณพ่อก็เห็นว่าเจ้าคุณพ่อนั้นแก่ลงไปถนัดใจจริงๆผมบนศีรษะแถวขมับงอกเป็นสีเทาอย่างเห็นได้ชัดเจ้าคุณพ่อซึ่งไม่เคยเป็นคนอ้วนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะแบบบางลงไปกว่าเก่าด้วยซ้ำในขณะที่ผิวพรรณก็ดูซูบซีดลงแสดงให้เห็นว่าเจ้าคุณพ่อของพลอยคงจะสุขภาพไม่สู้ดีนักแต่เจ้าคุณพ่อก็ดูกระปรี้กระเปร่าทันทีนะคะรีบลุกนั่งเมื่อรู้ว่าพลอยมาแล้วพลอยขยับเข้ามาอีกหน่อยมานั่งตรงนี้ใกล้แสงสว่างไม่ได้พบกันนานขอให้พ่อดูให้ถนัด
พลอยก็กระเถิบตัวเข้าไปนั่งใกล้ๆตามคำสั่งเจ้าคุณพ่อด้วยความเต็มใจลูกสาวของพ่อช่างสวยเสียจริงๆนี่พอนึกว่าจะมาถึงกันตอนบ่ายแม่เฉยเขาไม่ได้บอกว่าจะรีบมากันแต่เช้าพลอยสบายดีหรือเสด็จทรงสบายดีหรืออย่างไรพลอยก็ตอบรับคำปราศัยเจ้าคุณพ่อไปตามธรรมเนียมนะคะเห็นลูกๆโตไปตามๆกันทำให้พ่อรู้สึกตัวว่าแก่ลงไปถนัดใจเวลานี้พ่อก็ไม่เห็นใครเห็นแต่ลูกๆก็อยากจะเก็บไว้ใกล้ๆตัวพลอยมาคราวนี้อย่าเพิ่งกลับให้เร็วนักอยู่เป็นเพื่อนพ่อให้นานๆหน่อยแม่เชยก็คอยดูน้องด้วยอย่าให้ขาดเหลืออะไรได้เห็นพูดว่าจะให้พลอยอยู่ห้องเดียวกับแม่เฉยไม่ใช่หรือดีแล้วล่ะอยู่กันสองคนติดกับห้องของพ่อนั่นเองพลอยมีบ่าวตามมาหรือเปล่าพลอยก็บอกว่ามีนางพิษติดตามมาด้วยเจ้าคุณพ่อก็สงสัยว่าเอ๊ะนางพิษที่เป็นบ่าวของแม่ของพลอยนั้นยังไม่ตายอีกหรือยังไรเพราะรู้สึกว่านางพิษนี่ก็คงจะอายุมากแล้วเช่นกันนะคะถ้านางพิษมันมาด้วยก็ดีแล้วเพราะมันเป็นคนเก่าของที่นี่ถ้าไม่มีพ่อจะได้หาบ่าวให้ใช้เดี๋ยวนี้ผู้คนหาใช้ยากเสียแล้วพลอยเอ้ยไม่เหมือนครั้งเจ้าคุณปู่ของเจ้าท่านเลี้ยงคนเป็นร้อยๆตั้งเตาหุงข้าวกระทะเลี้ยงกันเป็นแถวไปทีเดียวไหนจะพวกทนายของคุณปู่ไหนจะฝีพายไหนจะเลขสมเมื่อพ่อยังเด็กๆคนในบ้านเจ้าคุณปู่เกือบจะไม่รู้จักกันทั่วแล้วก็ยังละครผู้หญิงของท่านอีกโรงก็ยังเลี้ยงกันได้มาตลอดพอท่านสิ้นบุญก็กระจัดกระจายคุมกันไม่ติดลำพังพ่อคนเดียวก็เลี้ยงไม่หมดเดี๋ยวนี้เหลือแต่คนที่ไปไม่รอดอยู่กันไปวันๆนึงฟังดูเหมือนกับเหลือกันอยู่ไม่เท่าไหร่แต่คุณเชยบอกว่าทุกวันนี้คนในบ้านเนี่ยมีประมาณ50กว่าคนนะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมในยุคนั้นนะคะว่าคนที่เป็นพระน้ำพระยาก็มีบ่าวไพร่มากมาย50คนนี่บอกว่าน้อยนะสมัยก่อนนี่หุงข้าวกันทีนึงก็เรียกว่าเป็นกระทะใบโตทีเดียวก็เป็นวิถีไทยในยุคก่อนที่มีข้าทาสบริวารมีบ่าวไพร่เอาไว้รับใช้ขนาดนี้ก็เต็มบ้านไปแล้วล่ะค่ะดิฉันลองนับดูคนที่อยู่ในบ้านเดี๋ยวนี้ได้ต้อง50กว่าคนแต่ไม่รู้เข้าไปอยู่ที่ไหนกันหมดวันนึงๆก็ไม่ค่อยมีใครมาอยู่อย่างนี้แม่พลอยจะเหงาหรือก็ไม่รู้เพราะอยู่แต่ในวังเคยเห็นแต่คนมากๆไม่เหงาหรอกคุณเชยในวังบางทีก็มีเงียบเหมือนกันเขาว่าเมื่องานรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในวังสนุกกันใหญ่ไม่ใช่หรือสนุกมากค่ะแต่มีงานมากเสียเหลือเกินจนจดจำไม่ถูกถ้าฉันไม่ได้แม่พลอยฉันก็คงไม่รู้จะเที่ยวกับใครเหมือนกันคุณเชยคุยขึ้นมาบ้างทั้ง3คนพ่อลูกนะคะก็คุยกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆอีกเป็นเวลานานจากนั้นเจ้าคุณพ่อก็บอกให้คุณเชยพาพลอยกลับไปที่ห้องเพื่อลูบเนื้อลูบตัวหลังจากที่ได้เดินทางมาจากในวังการลูบเนื้อลูบตัวคุณผู้ฟังคุ้นไหมคะตอนที่แม่ของพลอยไปฉะเชิงเทราแล้วก็กลับมาเยี่ยมพลอยแม่ของพลอยก็บอกว่ายังไม่ได้ลูบเนื้อลูบตัวตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้ยินคำนี้มาครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ได้ยินอีกครั้งหนึ่งการลูบเนื้อลูบตัวเนี่ยจากหนังสือ4แผ่นดินเรื่องจริงในราชสำนักสยามของคุณสันสนีวีระสินชัยก็อธิบายบอกว่าเป็นการทำความสะอาดร่างกายของคนโบราณอย่างย่นย่อกว่าการอาบน้ำก็เหมือนกับเป็นฉบับย่อนะคะ
เพราะว่าไทยเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนถึงแม้ว่าคนโบราณโดยเฉพาะผู้หญิงจะแต่งตัวถูกกับสภาพอากาศแล้วก็ตามก็คือนุ่งจงกระเบนมีผ้าคาดอกนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะก็ยังไม่วายที่จะรู้สึกร้อนเป็นบางคราวแต่ทีนี้ไอการจะอาบน้ำก็ยุ่งยากแล้วก็ไม่สะดวกเพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้มีห้องน้ำมิดชิดเหมือนอย่างในปัจจุบันอาบน้ำกันกลางแจ้งนะคะวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คลายร้อนแล้วก็หายเหนอะหนะจากเหงื่อใครที่นิยมทำกันก็คือการลูบเนื้อลูบตัวซึ่งถ้าเป็นชาวบ้านก็จะใช้มือวักน้ำอาจจะวักน้ำจากขันแล้วก็ลูบไล้ไปตามใบหน้าหรือว่าตามเนื้อตัวโดยที่อยู่ในชุดเดิมนะคะโดยไม่ต้องเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ใช้แป้งเม็ดหรือว่าดินสอพองเนี่ยประตามหน้าตาแล้วก็เนื้อตัวทำให้คลายความร้อนแล้วก็ความเหนียวเหนอะหนะไปได้แต่ว่าสำหรับชาววังนะคะก็จะมีวิธีที่พิถีพิถันกว่านั้นเช่นน้ำที่ใช้ในการลูบเนื้อลูบตัวเนี่ยอาจเป็นน้ำลอยดอกไม้สดจนหอมภาชนะก็อาจจะเป็นขันเงินวิธีการลูบเนื้อลูบตัวก็อาจจะใช้ผ้าผืนเล็กชุบน้ำบิดพอหมาดแล้วก็เช็ดถูตามเนื้อตัวที่อยู่นอกร่มผ้าเสร็จแล้วก็ชโลมด้วยน้ำปรุงหรือว่าน้ำอบไทยทาทับด้วยแป้งหอมก็เป็นการคลายความร้อนนะคะทำให้เนื้อตัวเย็นสบายขึ้นแต่ก็จะเห็นได้ว่าจะมีความพิถีพิถันประณีตแล้วก็ซับซ้อนกว่าการลูบเนื้อลูบตัวแบบตำรับชาวบ้านนะคะทีนี้ระหว่างที่เดินผ่านห้องกลางจะกลับไปยังห้องคุณเฉยทางด้านหน้าของตึกพลอยก็หยุดเดินเอามือจับข้อมือคุณเฉยแล้วก็ถามว่าคุณเฉยนี่ฉันจะเข้าไปไหว้คุณอุ่นเธอเสียก่อนจะไม่ดีหรอไม่ต้องกระมังแม่พลอยก็เธอเป็นคนพูดเองว่าถ้าแม่พลอยมาอยู่บ้านก็ให้แยกกันอยู่ไม่ต้องพบปะไม่ดีหรอกคุณเชยถึงอย่างไรเธอก็เป็นพี่ฉันจะไปต้องลามาก็ต้องไหว้ไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยเถิดฉันไม่กล้าไปคนเดียวอ้าวก็ตามใจแม่พลอยทางฉันก็กลัวแต่จะมีเรื่องแต่ไปเสียหน่อยก็ดีเหมือนกันแหละแล้วทั้งสองคนก็เดินไปยังห้องของคุณอุ่นอีกด้านหนึ่งของตึกนะคะเมื่อเข้าไปในห้องพลอยก็รู้สึกแปลกใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนั้นเหมือนเดิมคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่พลอยจำได้เลยผิดจากสิ่งอื่นๆแล้วก็จากส่วนอื่นๆของบ้านที่เปลี่ยนไปมากนะคะแต่ว่าห้องนี้อาณาจักรของคุณอุ่นเนี่ยเหมือนเดิมตัวคุณอุ่นเองก็ดูเหมือนจะยังคงนั่งอยู่ที่เดิมที่พลอยเคยเห็นแม้แต่รูปร่างหน้าตาก็ดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนไปคุณอุ่นกำลังนั่งสีปากด้วยขี้ผึ้งนะคะตามภาษาคนกินหมากสมัยก่อนเนาะพอเห็นพลอยเข้าไปก็หยุดชะงักมองดูพลอยนิ่งอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็หันขวับไปทางคุณเฉยตาเขียวขึ้นมาทันทีฟังฉันก่อนคุณพี่แม่พลอยเขาจะมาเองเขาว่ามาถึงบ้านแล้วก็ต้องมาไหว้คุณพี่ไม่มาไม่ได้คุณเฉยก็รีบพูดขึ้นก่อนนะคะก่อนที่คุณอุ่นเนี่ยจะเอ่ยปากว่าอะไรสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเหวี่ยงวีนหรือวีนเหวี่ยงอะไรทำนองนั้นล่ะคุณอุ่นก็เป็นคนที่ขี้วีนไม่มีอะไรก็วีนก็เหวี่ยงได้ตลอดเวลาคุณอุ่นเหลียวมามองพลอยอีกครั้งหนึ่งในขณะที่พลอยเนี่ยก็ก้มตัวลงไหว้อย่างนอบน้อมปรากฏว่าเงียบไม่มีเสียงทักทายว่าอะไรเลยคุณสบายดีหรือคะพลอยถามเบาๆสังเกตว่าเรียกคุณเฉยๆเพราะว่าพลอยรู้ดีว่าถ้าขืนไปเรียกคุณอุ่นว่าคุณพี่เป็นต้องเกิดเรื่องทันทีเพราะว่าจะเป็นหนทางให้คุณอุ่นถากถางว่าฉันไม่ใช่พี่ใช่น้องของเธอเพราะฉะนั้นจะพูดจะจาอะไรกับคุณอุ่นเนี่ยต้องระมัดระวังทุกถ้อยคำเลยทีเดียวคราวนี้คุณอุ่นไม่ได้ตอบว่าอะไรนะคะแต่เมินหน้าจากพลอยไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ลงมือสีปากต่อไปเมื่อสีปากเสร็จแล้วก็เริ่มหยิบหมากเข้าปากแล้วก็หยิบยาฝอยมาสีฟันอย่างประณีตบรรจงพ
ลอยเหลียวไปขยิบตาเรียกคุณเฉยแล้วก็พากันคลานถอยออกมาจากห้องพอถึงห้องกลางคุณเฉยก็ถอนใจอย่างโล่งอกเฮ้อสิ้นเรื่องกันไปทีชั้นใจหายใจคว่ำนึกว่าจะเกิดเรื่องเสียอีกแล้วนะพลอยถ้าเราไม่เกิดเรื่องกับเธอเธอจะไปทำอะไรได้คุณเฉยฉันไม่เหมือนแม่พลอยนี่นิ่งได้นิ่งเอาแต่แม่พลอยไม่ต้องอยู่กับเธอทุกวันนานๆพบกันทีก็ทนไหวฉันเองก็อดให้เธอมานานแล้วแต่เดี๋ยวนี้ฉันเหลืออดเหมือนกันเป็นบางเวลาฉันขออะไรคุณเชยอย่างหนึ่งได้ไหมพลอยถามได้สิแม่พลอยแม่พลอยจำห่อจันอับที่ฉันลักคุณอุ่นไปให้ได้ไหมวันที่แม่พลอยลงเรือไปวันนั้นแต่วันนี้แม่พลอยจะขออะไรล่ะพลอยหัวเราะเมื่อคุณเชยเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อนมนานแล้วมาพูดนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้คุณเชยอย่ามีเรื่องกับคุณอุ่นระหว่างฉันอยู่ที่นี่แม่พลอยก็พูดราวกับฉันเนี่ยเป็นคนชอบมีเรื่องอย่างนั้นแหละแต่เอาเถอะเมื่อแม่พลอยขอทั้งทีฉันก็จะระวังตัวให้จากนั้นคุณเชยก็พาพลอยไปเก็บตัวไว้ในห้องเสียนานให้ลูบตัวน้ำอบประแป้งใหม่แล้วก็ชวนนั่งพักผ่อนให้หายเหนื่อยทำให้พลอยรู้สึกสบายใจจนบอกไม่ถูกเพราะได้กลับมาบ้านมีพี่น้องคอยเอาใจความรักที่มีสำหรับคุณเชยมาแต่เด็กนั้นรู้สึกว่าบังเกิดเพิ่มเติมขึ้นอีกในวันนี้อย่างมากเมื่อพักผ่อนจนหายเหนื่อยคุณเชยก็ชวนไปนั่งกับเจ้าคุณพ่อเวลาท่านรับประทานอาหารกลางวันเจ้าคุณพ่อรับประทานอาหารเช้าทุกมื้อที่ระเบียงหลังตึกนั่นเองเมื่อพลอยกับคุณเชยไปถึงเจ้าคุณพ่อกำลังจะเริ่มลงมือมีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆนั่งพัดอยู่คนหนึ่งคุณเชยตรงไปนั่งข้างๆคอยปฏิบัติส่วนพลอยนั่งลงอีกทางหนึ่งแล้วก็กวักมือเรียกเด็กให้เอาพัดมาส่งให้ตนแล้วก็ลงมือพัดเจ้าคุณพ่ออย่างที่เจ้าคุณพ่อเคยบอกว่าชอบเมื่อสมัยตอนที่เจ้าคุณพ่อไปงานโกนจุกของพลอยแล้วพลอยพัดให้เจ้าคุณพ่อในขณะเจ้าคุณพ่อรับประทานอาหารก็ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมีความสุขเจ้าคุณพ่อก็มีความสุขคุณเชยก็มีความสุขพลอยยิ่งมีความสุขแต่ช่วงเวลาที่มีความสุขสำหรับพลอยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะจะเป็นเช่นนี้ต่อไปหรือไม่ตลอดระยะเวลา10วันที่พลอยอยู่ที่บ้านติดตามได้ในช่วงหน้า4แผ่นดินค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของ4แผ่นดินตอนที่16นะคะเป็นช่วงเวลาที่พลอยมีความสุขนะคะได้กลับบ้านแล้วก็เป็นช่วงที่หลายคนอาจจะกำลังลุ้นนะคะว่าพลอยเนี่ยจะเอาตัวรอดจากการมีเรื่องมีราวกับคุณอุ่นหรือเปล่าคือจริงๆแล้วคนอย่างพลอยก็ยากที่จะมีเรื่องมีราวกับใครนะคะเพราะว่าพลอยนั้นมีลักษณะเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องเอาราวคนแบบนี้ถ้าใครหาเรื่องได้ก็ถือว่าเก่งเต็มทีแล้วค่ะเหมือนกับปรบมือข้างเดียวนะคะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเอาล่ะฟังกันต่อเลยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังตามไปฟังพลอยคุณเชยคุยกับเจ้าคุณพ่อนะคะซึ่งเจ้าคุณพ่อก็ดูจะมีความสุขมากเช่นกันเพราะว่าได้มีโอกาสเจอกับลูกสาวซึ่งไม่ได้เจอกันมานานหลายปีเจ้าคุณพ่อมองดูคุณเชยแล้วก็เหลียวมามองดูพลอยแล้วก็อมยิ้มอย่างสบายใจก่อนจะพูดขึ้นว่าวันนี้พ่อมีบุญเหลือเกิน
พร้อมลูกพร้อมเต้าคนเรามีลูกไว้ปรนิบัติเมื่อแก่นี่เป็นบุญไม่มีอะไรเท่าเจ้าคุณพ่อรับประทานข้าวไปก็คุยไปส่วนมากก็เกี่ยวกับความรู้สึกในเรื่องลูกพ่อมันคนมีกรรมมีลูกชายสองคนจะเอาดีกับเขาก็เห็นจะไม่ได้เจ้าชิดก็ไม่รู้จักโตนิสัยเกกมะเรกเสเพรสอนก็สอนแล้วจนถึงเคี่ยนตีก็แล้วก็ยังไม่เห็นจะดีขึ้นอย่างไรก็อย่างนั้นเจ้าเพิ่มก็อีกคนวันซืนนายเขาก็มาฟ้องว่าไม่ได้ไปราชการไปบ้างไม่ได้ไปบ้างไม่รู้ว่ามันไปทำอะไรวันหนึ่งๆก็ไม่ได้พบปะกันมันถือว่าโตๆกันแล้วไม่ต้องพบพ่อแม่ก็ได้ยังเห็นที่จะพึ่งได้ก็มีแม่เชยกับแม่พลอยสองคนเท่านี้แต่อีกหน่อยก็คงจะมีเหย้ามีเรือนกันไปหมดพลอยอยู่ในวังมีผู้ชายมาติดบ้างหรือเปล่าแหมเจ้าคุณพ่อก็ถามขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีครุยนะคะพลอยก็สะดุ้งอายจนหน้าแดงจะตอบยังไงก็ไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้เตรียมคำตอบเอาไว้ก็เลยรีบตอบแบบปฏิเสธโดยอัตโนมัติไปว่าเปล่าเจ้าคุณพ่อก็บอกดีละเป็นชาวรั้วชาววังใครๆเขาก็ต้องมองอย่าไปนึกว่าอยู่ในวังผู้ชายเขาจะเข้าไปไม่ได้เขาจะไม่รู้จักพ่อเองก็ได้เมียมาจากในวังทั้งนั้นเมื่อหนุ่มๆยังเป็นมหาดเล็กจะมีธุระเข้าไปข้างในก็นุ่งได้แต่ผ้าพื้นผมจะหวีให้เรียบร้อยก็ไม่ได้ต้องขยี้ซะก่อนอย่างนั้นก็ยังได้เมียเป็นชาววังอยู่นั่นเองแม่ของพลอยละยิ่งตัวดีตอนนั้นยังสาวๆ สวยพริ้งคนลือชื่อทีเดียวพ่อไปดักดูเขาที่ประตูดินเห็นทีไรเขาเป็นค้อนเสียหลายวงแต่ตอนท้ายก็ไปไหนไม่พ้นไม่นึกเลยว่าอายุจะสั้นเจ้าคุณพ่อพูดถึงแม่อย่างคนที่เคยรู้จักใกล้ชิดคนหนึ่งไม่มีอริบาดหมางคงเหลืออยู่เลยโดยเฉพาะเรื่องที่แม่ไปมีสามีใหม่นะคะเจ้าคุณพ่อก็ไม่ได้เอ่ยปากทำให้พลอยนึกถึงเรื่องเก่าๆที่แม่เคยเล่าให้ฟังว่าความจริงนั้นเจ้าคุณพ่อติดแม่อยู่ก่อนคือมาชอบกับแม่ของพลอยก่อนแต่ทางบ้านทางผู้หลักผู้ใหญ่บังคับให้เจ้าคุณพ่อออกมาแต่งงานกับคุณหญิงเอื้อมซึ่งเป็นผู้หญิงที่ทางผู้ใหญ่ของเจ้าคุณพ่อเนี่ยขอเอาไว้ซึ่งท่านก็ยอมเพราะว่าไม่อยากจะขัดใจผู้ใหญ่ทั้งที่ท่านบอกกับแม่ของพลอยเอาไว้ว่าไม่เคยรักคุณหญิงเอื้อมเลยแม่ของพลอยเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นรู้สึกโทมนัสน้อยใจเป็นหนักหนาตั้งใจว่าจะไม่มีลูกผัวไปจนตายจนกระทั่งเจ้าคุณพ่อแต่งงานไปได้ 4-5 ปีจนคุณอุ่นกับคุณชิดเกิดแล้วท่านก็กลับเข้าไปตามขอรับเอาแม่มาอยู่ด้วยถึงจะไม่เลี้ยงเป็นเมียหลวงแต่ก็เลี้ยงไม่ให้น้อยหน้าใครแม่ก็เลยตามท่านมาเพราะว่าเห็นใจแต่คุณหญิงเอื้อมก็เป็นคนขี้หึงหนักเข้าก็ออกจากบ้านไปอยู่อัมพวาที่เป็นบ้านเดิมทิ้งลูกๆของท่านเอาไว้ทางนี้นี่แหละค่ะคุณอุ่นก็เลยพยาบาทชิงชังตั้งแต่แม่จนกระทั่งถึงพลอยเพราะคุณอุ่นเห็นว่าแม่ของพลอยเป็นคนทำให้คุณแม่ของเธอต้องออกจากบ้านและในที่สุดเธอก็ทำให้แม่ต้องออกจากบ้านไปอีกคนด้วยวิธีต่างๆเป็นต้นว่าหาเมียน้อยซึ่งเป็นคนของเธอให้กับเจ้าคุณพ่อพลอยนั่งคิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วก็นึกถึงชีวิตของตนเรื่องระหว่างพี่เนื่องกับพลอยจะเป็นอย่างไรแต่พี่เนื่องก็เห็นจะไม่เหมือนเจ้าคุณพ่อเพราะว่าทางผู้ใหญ่ของพี่เนื่องก็รักพลอยอยู่ทุกคนพล
พลอยไม่เคยได้ยินว่าทางบ้านของพี่เนื่องนั้นเที่ยวมั่นหมายคนอื่นเอาไว้ที่ไหนเพราะถ้าเกิดต้องมีจริงพลอยก็น่าจะรู้เพราะว่าช้อยคงจะต้องบอกไม่ใช่วิสัยของช้อยที่จะปิดบังพูดถึงเรื่องนี้พ่ออยากจะเตือนลูกไว้ทั้งสองคนเรื่องมีเหย้ามีเรือนเป็นเรื่องสำคัญของผู้หญิงพ่อดูคนหนุ่มๆสมัยนี้แล้วก็นึกเป็นห่วงคนเดี๋ยวนี้เขาดีแต่จะคิดกินคิดเล่นพ่อแม่ก็ตามใจใครได้ไปเป็นลูกผัวก็จะลำบากแต่สำหรับแม่เชยและพลอยพ่อต้องขอเรื่องนี้ไว้ก่อนถ้ายังรักพ่อก็ขอให้รักษาตัวให้ดีพ่อก็บอกแล้วว่าเห็นแต่สองคนเท่านี้ในกระบวนลูกของพ่อถ้าเสียหายไปพ่อจะเสียใจมากจะมีเหย้ามีเรือนต่อไปอย่าเอาแต่ใจตัวขอให้ฟังผู้ใหญ่ก่อนพ่อเกิดมาก่อนได้รู้ได้เห็นมากกว่าอย่างไรเสียก็คงทำไม่ผิดเพราะใจนั้นรักลูกอยากให้ลูกดีเมื่อพลอยยังเด็กพ่อก็ไม่ห่วงหรอกแต่เดี๋ยวนี้โตเป็นสาวแล้วแล้วก็สวยเสียด้วยอยู่ในวังนั้นก็ดีแต่เสด็จท่านเป็นเจ้าใหญ่นายโตจะไปดูแลได้อย่างไรทั่วถึงถ้าไม่ระวังตัวเพื่อนฝูงก็จะชักจูงไปกว่าจะรู้ตัวก็สายซะแล้วพลอยฟังก็ได้แต่นิ่งแล้วก็รู้สึกอายเมื่อเจ้าคุณพ่อพูดถึงเรื่องนี้นะคะและถึงจะตอบก็ไม่มีอะไรจะตอบนอกจากรับคำแล้วก็นิ่งๆไว้ก่อนพลอยยังอยู่กับคุณสายหรือเปล่าที่ในวังยังอยู่เจ้าค่ะคุณสายเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่น่านับถือพอเห็นกิริยามารยาทของพลอยก็พอจะรู้ว่ามีผู้ใหญ่คอยดูแลความจริงพ่อรู้จักกับพวกนี้เข้ามานานพ่อนบพี่ชายคุณสายก็รู้จักกันมาตั้งแต่ยังหนุ่มๆแต่ใจคอไม่หนักแน่นเท่าน้องสาวพ่อนบแกชอบสนุกและเป็นคนไม่มีมานะพอใจเอาง่ายๆชอบอยู่สบายๆถ้าแกขมักขม้นเหมือนเพื่อนฝูงคนอื่นป่านนี้ก็คงจะเป็นพระน้ำพระยาไปแล้วแต่นี่ยังคงเป็นแค่หลวงแล้วก็คงจะเป็นหลวงไปจนตายเออลูกสาวเขาคนที่โกนจุกพร้อมกับพลอยยังอยู่ในวังหรือเปล่ายังอยู่เจ้าค่ะป่านนี้ก็เห็นจะโตรุ่นพลอยแล้วสินะเด็กๆ เดี๋ยวนี้โตเร็วกันเสียจริงๆแล้วพ่อนบเขามีลูกกี่คนมีสองคนเจ้าค่ะเอ๊ะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งจำได้ล่ะป่านนี้ก็เห็นจะเป็นหนุ่มใหญ่เขาทำอะไรหรือเปล่าเห็นว่าไปเป็นทหารอยู่หัวเมืองเจ้าค่ะพลอยตอบแบบไม่เต็มปากเต็มทีนะคะหัวใจชักจะสั่นๆชอบกลเมื่อได้ยินเจ้าคุณพ่อพูดเข้าหาเรื่องพี่เนื่องคือฟังเจ้าคุณพ่อพูดกระแสะเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกับว่าเจ้าคุณพ่อของพลอยเนี่ยจะรู้ระแคะระคายแต่เจ้าคุณพ่อก็ไม่ได้สนใจในครอบครัวของพี่เนื่องเกินกว่าคนรู้จักธรรมดาเพราะว่าท่านพูดต่อไปว่าดีเหมือนกันยังหนุ่มยังแน่นก็ออกหัวบ้านหัวเมืองเสียก่อนแต่ถ้านิสัยรักความสบายเหมือนพ่อก็เห็นจะเอาดีได้ยากพลอยฟังแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจจะพูดจาแทนคือจะพูดจาแก้แทนคุณหลวงและพี่เนื่องเนี่ยก็ไม่กล้าได้แต่นึกอยู่ในใจว่าเพราะนิสัยรักความสุขสบายและก็ไม่ทะเยอทะยานเกินไปของคุณหลวงคุณพ่อของช้อยนั่นเองที่ทำให้พลอยนึกรักคุณหลวงอย่างมากและนิสัยรื่นเริงสนุกสนานของพี่เนื่องนั่นเองที่ทำให้พลอยนึกรักพี่เนื่องเสียสุดสวาดขาดใจถึงพี่เนื่องจะไม่เคยทะเยอทะยานมาก่อนแต่เดี๋ยวนี้พี่เนื่องก็กำลังมุ่งหน้าสร้างหลักฐานอย่างเต็มกำลังแต่เจ้าคุณพ่อท่านไม่ทราบว่าคนที่เป็นยอดแห่งปรารถนาและเป็นกำลังใจให้พี่เนื่องได้ดียิ่งกว่าคนอื่นๆนั้น
ก็คือลูกสาวคนที่พัดท่านอยู่ในบัดนี้นั่นเองคำพูดของเจ้าคุณพ่อยังทำให้พลอยรู้สึกวิตกต่อไปอีกคือเจ้าคุณพ่อแสดงชัดเจนนะคะว่าถึงแม้ท่านจะชอบพอกับคุณหลวงในฐานะเพื่อนเก่าแต่ก็มิได้นับถือเลื่อมใสนักคือมองว่าพ่อของช้อยเป็นคนรักสบายไม่ค่อยมีความมานะอดทนขณะเดียวกันท่านก็คงจะต้องสงสัยว่าพี่เนื่องนั้นเหมือนกับคุณหลวงซึ่งเป็นคุณพ่อหรือเปล่าเพราะว่าเป็นพ่อลูกกันพลอยก็สงสัยว่าถ้าถึงเวลาเข้าจริงพี่เนื่องส่งคนมาสู่ขอเจ้าคุณพ่อคงจะไม่สู้เต็มใจมีทางเดียวที่จะให้เจ้าคุณพ่อยินยอมนั่นก็คือพี่เนื่องจะต้องทำตัวคือพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าพี่เนื่องจะเป็นคนที่ได้ดีแล้วก็เป็นหลักเป็นฐานต่อไปคนหนึ่งในภายหน้าขณะนี้พี่เนื่องก็ยังไม่รู้ยังคงเชื่อว่าถ้าทางผู้ใหญ่มาสู่ขอเจ้าคุณพ่อคงจะไม่ขัดคือพี่เนื่องของพลอยเนี่ยคิดไปเองว่าเจ้าคุณพ่อของพลอยกับคุณหลวงซึ่งเป็นพ่อของตนนั้นรักใคร่ชอบพอกันมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะมาสู่ขอพลอยเจ้าคุณพ่อของพลอยก็คงไม่ว่าอะไรแต่พี่เนื่องไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าคุณพ่อของพลอยรู้สึกอย่างไรกับคุณหลวงซึ่งเป็นพ่อของพี่เนื่องพลอยก็แหมกลุ้มใจว่าจะทำยังไงที่จะให้พี่เนื่องรู้ตัวว่าไม่ได้ดีอย่างที่พี่เนื่องคิดนะคะคือพี่เนื่องก็อาจจะมองโลกแง่ดีไปหน่อยพลอยยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้มเพราะว่าพี่เนื่องนั้นก็อยู่ไกลแสนไกลถ้าหากว่าพี่เนื่องอยู่ในกรุงมีโอกาสที่จะเข้ามาฝากเนื้อฝากตัวกับเจ้าคุณพ่อให้ท่านได้รักได้เห็นใจบางทีก็อาจจะไม่สู้กระไรนักหนาแต่นี่ก็อยู่กันไกลเสียเหลือเกินนะคะหมดโอกาสที่จะทำคะแนนด้วยความกลุ้มใจแล้วก็มัวแต่คิดเรื่องของตนพลอยก็เลยไม่ได้สนใจฟังว่าเจ้าคุณพ่อเนี่ยคุยว่ายังไงบ้างจนกระทั่งรับประทานเสร็จมารู้สึกตัวตอนที่เจ้าคุณพ่อบอกคุณเชยให้พาพลอยไปหาข้าวกินกันซะแล้วก็ให้พักผ่อนซะบ้างส่วนตัวท่านเองนั้นก็นั่งต่อไปอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็ลุกเข้าไปเอนหลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องระหว่างที่นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันในห้องคุณเฉยคุณเฉยก็ปรารภเป็นเชิงขบขันว่าเจ้าคุณพ่อท่านพูดเปล่ากับว่าลูกสาวของท่านขายดีเสียเต็มประดาฉันยังไม่เห็นท่านขายออกสักคนตั้งแต่ลูกสาวใหญ่ท่านลงมาทีเดียวคุณเฉยอย่างคุณอุ่นนี่ถ้ามีเรือนเสียบางทีเธอจะดีขึ้นบ้างกระมังโอ้ยอย่าไปพูดถึงเธอเลยเธอว่าเธอไม่มีหรอกลูกผัวเธอเป็นห่วงเจ้าคุณพ่อจะอยู่ปรนนิบัติดูแลการบ้านให้ท่านไปจนตายก็จริงๆของเธอนี่คุณเชยเจ้าคุณพ่อท่านก็ไม่มีใครที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านที่จะดูแลแทนท่านได้ถ้าคุณอุ่นเธอออกเรือนไปซะก็คงจะลำบากเหมือนกันแม่พลอยแม่ทุนหัวของพี่แม่ช่างเป็นคนดีเสียจริงๆเห็นอะไรก็ว่าถูกไปหมดแม่ไม่รู้ดอกหรือว่าคุณอุ่นเธอหวงสมบัติต่างหากแม่พลอยไม่ได้ยินเจ้าคุณพ่อท่านบ่นเมื่อกี้ดอกหรือว่าวันหนึ่งท่านไม่เห็นหน้าใครนอกจากฉันคนเดียวคุณอุ่นเธอก็ดีแต่นั่งคุมกำปั่นอยู่ในห้องท่านจะอยู่จะกินอย่างไรฉันก็ไม่เคยจะเห็นเธอเหลียวแลแต่เจ้าคุณพ่อท่านเกรงใจเธอมาเสียนานแล้วท่านก็ไม่พูดคุณอุ่นน่ะเธอหาคนมาขอไม่ได้หรอกเพราะเธอเที่ยวดูถูกคนเขาไว้เสียหมดว่าไม่มีใครวิเศษคู่ควรกับเธอเธอไม่มีหรอกลูกผัวน่ะแม่พลอยคอยดูไปก็แล้วกันแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะซีคุณเชยหมายความว่าอย่างไรทำไมเรื่องถึงไม่จบแค่นั้นฉันก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรถูกแต่ฉันรู้สึกว่าเมื่อคุณอุ่นเธอตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่มีเรือนเธอก็เลยไม่ยอมให้คนอื่นมีเหมือนกันอย่างฉันเนี่ยถ้าคิดจะมีเรือนเมื่อไหร่เธอเป็นอาละวาดแน่ๆ
นิสัยคุณอุ่นเธอไม่ชอบเห็นใครมีอะไรมากกว่าตัวถ้าเธอไม่มีเรือนคนอื่นๆในบ้านนี้ก็มีไม่ได้ใครขืนมีเธอจะเห็นเป็นบาปเป็นกรรมทีเดียวล่ะคุณเฉยคิดมากไปเองกระมังคุณอุ่นเธอคงไม่ถึงเพียงนั้นหรอกก็ดูแต่คุณชิดสิมีลูกตั้งสองคนแล้วเธอก็ยังรักออกคุณเฉยก็บอกฉันเองคุณชิดนั่นน่ะอีกอย่างนึงคุณชิดเป็นผู้ชายจึงไม่มีของจะไปแข่งขันประชันดีกับเธอได้แล้วคุณชิดเขาก็เป็นน้องรักทำอะไรอะไรก็ไม่ผิดเข้าข้างกันเสมอล่ะแต่แม่พลอยอย่าฟังฉันข้างเดียวเลยคอยดูไปเองก็แล้วกันฉันพูดไว้ไม่ผิดหรอกคุณเชยหยุดพูดกินข้าวต่อไปอีกครู่หนึ่งแล้วก็ปรารภขึ้นว่าความจริงแม่พลอยนี่ก็แปลกนะถ้าจะว่าไปก็เป็นลูกคนละแม่กับฉันแต่ฉันกลับรักแม่พลอยมากกว่าพี่น้องแม่เดียวกันเสียอีกเหมือนกับว่าเราเป็นลูกแม่เดียวกันแท้ๆเพราะฉันรักแม่พลอยนี่แหละเลยทำให้ฉันเป็นเจ้าของพ่อเพิ่มไปด้วยกลายเป็นเหตุให้ทะเลาะ กับคุณอุ่นอยู่บ่อยๆพลอยฟังแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจจะตอบว่าอย่างไรก็คงไม่ตรงกับความรู้สึกที่มีอยู่ในใจจึงได้แต่มองหน้าคุณเฉยแล้วก็ยิ้มแล้วนี่พ่อเพิ่มเขารู้หรือเปล่าว่าฉันจะมาค้างบ้านฉันบอกเขาตั้งหลายหนแล้วเขารู้แล้วว่าแม่พลอยจะมาบ้านวันนี้เขายังบอกฉันเลยว่าวันนี้เขาจะกลับแต่วันแล้ววันนั้นพ่อเพิ่มก็กลับบ้านแต่วันจริงๆพอกลับถึงบ้านพ่อเพิ่มก็รีบขึ้นมาหาพลอยที่เฉลียงหน้าตึกความจริงพ่อเพิ่มเป็นคนคนเดียวจากบ้านที่พลอยได้พบเป็นครั้งเป็นคราวตลอดเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าพ่อเพิ่มไปทำงานในวังนะคะก็เลยมีโอกาสได้เจอกับพลอยบ่อยกว่าคนอื่นแต่ว่าหลังๆพ่อเพิ่มชักจะหายไปเมื่อได้มาพบกันที่บ้านซึ่งมีเวลาพูดคุยกันนานพลอยก็ดีใจที่ได้พบในขณะที่พ่อเพิ่มก็ดูเหมือนจะดีใจที่น้องสาวได้กลับมาบ้านเช่นเดียวกันเมื่อพ่อเพิ่มขึ้นบันไดตึกมาคุณเฉยนั่งคุยกับพลอยอยู่ที่หน้าห้องหวานลูกสาวคนเล็กของเจ้าคุณพ่อกับแม่แววซึ่งบัดนี้อายุ13ปีซึ่งก็นั่งอยู่ด้วยเพราะคุณเชยให้คนไปตามขึ้นมาไหว้พลอยเพื่อที่จะได้รู้จักกันไว้พอเพิ่มเดินขึ้นมาบนตึกคุณเชยสะกิดพลอยแน่มาแล้วล่ะวันนี้จะเมาเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาละค่ะเจอคุณเชยแล้วเจอคุณอุ่นแล้วตอนหน้าไปเจอพ่อเพิ่มกันบ้างนะคะกับพี่ชายหนึ่งเดียวพี่ชายคนเดียวของพลอยพี่น้องคนเดียวของพลอยที่เป็นลูกแม่เดียวกันวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับ4แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตอนที่17สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง